สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเล่นเกม Final Fantasy 14 ออนไลน์กันต่อนะไม่เล่นนะมาเรียนรู้นะครับเป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับคนเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะโอ้ก็เป็นตอนที่ก็นานพอสมควรนะเพื่อนๆน่าจะเล่นเป็นกันเยอะมากแล้วนะไปลองเล่นอะไรเยอะแล้วนะแต่ความเดิมตอนนี้แล้วคือเรามาที่ Gold Saucer นี่ใช่ไหมแล้วก็แข่งช็อกโกโบอะไรไปเล่นไพ่ที่มันแพดนะหรือแจกนะแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วพอดีผมตอนนี้เนี่ยมันลงแพด 3.1 แล้วใช่ไหมมันจะมี Lord of Verdamin นะว่า Lord of Verdamin อยู่ตรงไหนนะอันนี้เปล่าคุยกับโชโปเขาบอกว่าอยู่ตรงโชโปนี่นะนี่เปล่านี่เปล่าหาก่อนนะมันอาจจะต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกชั้นหนึ่งป่ะเฮ้ยนี่โอ้มีทางออกฮ่าฮ่านี่ไงนี่ไงมันมีโอ้นี่มันมีเปิดทางมาทางนี้แล้วครับว้าวว้าวนี่ไงนี่ไงเย้แล้วก็เครื่องเล่นใหม่ฮะเอาออนอาริมกับเดี๋ยวไฟเนอร์มายเนอร์นะเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วกันเราจะเล่นหลอดโอเวอร์ดามีนนะนี่มีวิธีการเล่นหลอดโอเวอร์ดามีน is a gold saucer exclusive attraction in which you pitch your personal opinion นะใช้ minion นะ against the minion of other ใช้ minion สู้กับ minion ของคนอื่นนะ in a game ofSkill and strategy there are several different modes of play โอ้มีโหมดในการเล่นเยอะเลยมีหลายโหมดให้เล่นนะแล้วก็จากก็คือมีทั้งโหมดที่เป็นเล่นคนเดียวนะถึงก็จนถึงรีมไวด์ทัวร์นาเมนต์เลยนะคือทัวร์นาเมนต์ที่เป็นแบบทั่วโลกนะฮะนานาชาติประมาณนั้นเกมเพลย์ is done through a special interface center on your minion hotbar โอ้มี minion hotbar ก็คือ hotbar นี้ก็คือสามารถที่จะแก้ไขโดยเลือกworm minion ที่อยู่ภายใต้ gold saucer option ในเมนูนะมินเนี่ยนจะไม่ถูกเซตเป็นมินเนี่ยนที่ฮอตบาร์จนกว่ามินเนี่ยนที่ไม่ถูกเซตในฮอตบาร์ก็สามารถที่จะซัมมอนได้เหมือนกันนะในระหว่างการแข่งขันเมื่อการท้าทายของผู้เล่นของคนอื่นผู้เล่นอื่นใน head to head battle การต่อสู้แบบ head to head 1ต่อ1ใช่ป่ะนะ head to head ก็จะได้หรือจะเสียแรงค์พอยต์นะขึ้นอยู่กับผลของการแข่งขันนั้นนะ RP ปัจจุบันโดยรวมจะสามารถดูได้ที่กด Saucer Option ในเมนูเหมือนกัน RP นี่ใช้เพื่อพิจารณาถึงตำแหน่งของเรานะในโอ้โหรีมเลยนะในทั่วโลกก็คือสามารถดูทั้งคู่ต่อสู้ด้วยนะว่ามีประสบการณ์มานานมาเยอะไหมดูได้ด้วยดูที่ RP เนี่ยแหละนะThere are three types of match available in มี3ประเภทก็คือ Tournament Challenge Player Battle และ Tournament นะโอเค Tournament Challenge ก็คือเป็นโหมดที่เป็นทีม Battle นะคือ Battle ที่จัดสรรมาเรียบร้อยแล้วออกแบบให้เรียนรู้กฎของเกมนะศัตรูก็จะเป็น NPC นะซึ่งเรียกว่า Minion Master นะ
อาจารย์มินเนี่ยนแล้วก็โหมดต่อไปคือ Player Battle แล้วก็ Match Player ที่อยู่ในโลกออนไลน์นี้นะเข้ามาสู้กันโดยRP ผลรวม RP เนี่ยอาจจะมีผลหรือไม่มีผลก็ได้นะในการแข่งขันโหมดต่อมาคือทัวร์นาเมนต์ก็คือมีหลายๆแมตช์เลยแล้วก็หลายๆคนถ้าชนะนะก็จะได้ทัวร์นาเมนต์พอยต์และตอนสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ก็เพลเยอร์ทุกคนก็จะได้รางวัลตอนจบทัวร์นาเมนต์นะโอ้ก็น่าจะนานนะซึ่งทัวร์นาเมนต์ก็จะมีเหมือนคล้ายๆฟีเจอร์กฎเกณฑ์ต่างๆที่พิเศษแล้วก็มีข้อจำกัดด้วยนะประมาณนี้แล้วกันลุงรวยเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเห็นลุยมีเพย์การ์ดอีกเพย์การ์ดดูสิมีอะไรฮอตบายอีดิเตอร์เมื่อเล่น Lord of the Minion Your normal hotbar will be replaced with a special minion hotbar โอเคเข้าใจก็คือฮอตบาร์ปกติเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นฮอตบาร์ของวอร์มินเนียนนะตอนที่เล่นอยู่แล้วถ้าเป็นจอยจะทำไงล่ะท่านต้องมาดูว่าเป็นยังไงมินเนี่ยนฮอตบาร์เนี่ยก็จะแก้ไขได้ตลอดเวลานะสามารถที่จะเซตมินเนี่ยนที่ต้องการเพื่อซัมมอนให้ง่ายขึ้นในระหว่างการต่อสู้ทุกมินเนี่ยนเนี่ยมีทุกมินเนี่ยนเลยนะ available ก็คือโอ้โหมีผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ไม่ยอมเว้นวรรคก็คือ Arrival หมายถึงว่าทุกตัวเรียกได้หมดนะในระหว่างการแข่งขันโดยใช้ Battle List นะรายการต่อสู้ในการเริ่มที่จะแก้ไข Hotbar เนี่ยเริ่มจากการเลือก Character จาก Main Menu แล้วก็ตามด้วย Gold Sorcerer แล้วก็ Verminion นะแล้วก็เลือก Edit Hotbar จาก Option ที่ปรากฏนะลองแก้ไขดูสิตอนนี้เลยเพื่อเตรียมตัวในการเตรียมตัวในการที่ว่าก็แข่งขันแบบนอนสต็อปเลยนะไม่มีหยุดนี่ไงก็คือเลือกลงมาเลยโอเคเลือกให้หมดก็ยังเยอะอยู่นะเพราะว่าเรามีมีเนี่ยอยู่ประมาณนี้เอง1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 10 13ตัวมันมีแบบค่าสแตทของมันนะอย่างเช่นตัว Win Up Warrior of Light เนี่ย HP 380นะ Attack 30แล้วก็ Defense 75โอ้ว้าว Special Action คือ Life Flash นะก็คือเป็นท่าพิเศษของเขาของตัวนี้ว้าวแล้วก็มีท่าแบบคือเป็นลูกโคนนะคือเป็นพื้นที่แบบกลวยออกไปข้างหน้าของเรานะอ๋อเข้าใจมันมีสัญลักษณ์เนี่ยอธิบายถึง special action ของตัวนี้นะลองดูม็อกดิโอ้โหม็อกก็กว้างขึ้นนะเป็นรูปแบบพัดเลยนะด้านหน้าเป็น Molos Mock Dance นะโอ้น่าเล่นแล้วอยากเล่นแล้วเอาเล่นเลยยังไงต่อลุยเลยแล้วกันเซต1ติวตอเรียลโอเคมีติวตอเรียลด้วยเอาชนะสู้ศัตรูแล้วก็นะสั่งมินเนี่ยนของเธอแล้วก็เอาชนะผู้ต่อสู้ให้ได้โอ้100 MTP เลยนะตอนนี้มีอยู่ 3,400 โอเค yes โอ้ตายเลยติดเลยเร็วมากแล้วกดยังไงล่ะไม่รู้เรื่องเลยลุยกับคนอื่นแล้วเหรอเนี่ยหรือว่ามันเป็น NPC มันเลยติดแล้วว้าว Lord of the Minion ถึงยินดีต้อนรับสู่ทิวตอเรียลของ Lord แห่ง Verminion นะจ๊ะ
in this one of one on one on one นะผู้เล่นสามารถที่จะต้องพยายามที่จะทำลายอาร์เคนาสโตนนะหินอาร์เคนาโอการชนะคือว่าจะดูว่าอาร์เคนาสโตนเนี่ยถูกทำลายไปเท่าไหร่นะผลการแข่งขันโอเคเลือกมินเนี่ยนโอเคเริ่มก่อตั้งกองทัพของตัวเองโอเคเรื่องมินเนี่ยนลงไปเปิดโอเคอะไรโอเคเลือกไป2ตัวก็เวลาลงมินเนี่ยนแต่ละอันก็คือมีเสียค่าใช้จ่ายระหว่าง10ถึง30พอยต์นะผมอ่านเร็วๆแล้วสรุปความให้ละกันนะตอนนี้ก็คือมี60พอยต์แม้สูงสุดนะต้องตัดสินใจเร็วๆผมต้องตัดสินใจด้วยเพราะว่ามีเวลาจำกัด20วิโอ้โหลงก็คือการควบคุมมุมกล้องก็ใช้คันโยกต้องใช้คันโยกซ้ายในการดูมุมกล้องนะคันโยกซ้ายเปลี่ยนไม่เหมือนกับปัจจุบันนี่โอเคเข้าใจเป็นเกณฑ์แล้วเฮ้ยเริ่มแบบตื่นตาตื่นใจอะไรอะ capacity โอเคอยากลองลุยแล้วอะโอเคสิเล็กประตู B เป็นประตูที่กำหนดมาตั้งแต่แรกนะค่าเริ่มต้นแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็คือกด R ลงไปนะ R3 อ๋อเกรด B ก็คือใช้คันโยกขวาในการไม่ใช่กดลงนะก็คือเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยแล้วกดอะไรอ่ะโอ้ยงงลุยเลยละกันจักลุยแล้วเอาเวทขาวเวทดำลงไปแล้วก็เวลออฟไลท์เอ้าอะไรเนี้ยก็คือ10มิเนียนเนี่ยสามารถเรียกได้ในคิวเดียวกันนะสงสัยมากกว่า10มิเนียนไม่ได้หรอในคิวเดียวกดสามเหลี่ยมก็จะเป็นพื้นที่กดสามเหลี่ยมขึ้นมาก็จะเป็นพื้นที่อย่างนี้นะแล้วก็กดคันโยกขวาในการที่จะเลือกนะโอเคแม่ต่อแล้วกด X กด X เพื่อส่งมินเนี่ยนไปที่สถานที่นั้นนะโอเคกด X หน้าท้ายอยู่ไปที่จุดสีเหลืองเจอจุดสีเหลืองอ่ะก็กด X นี่ไปสิX งง Select the hatch ต้องเลือกก่อนเลือกเลือกไงอ่ะแล้วก็ไปที่เล
เลือกยังไงนะอ๋อนี่ป่ะอ๋อเข้าใจละแล้วก็กด x อ๋อเข้าใจเดี๋ยวเป็นละเป็นละเป็นละเลือกเป็นกลุ่มได้ด้วยโอเคกดสามเหลี่ยมโอเคก็คือก็ถูกเลือกเป็นวงรอบด้วยสีเหลืองก็คือถูกเลือกหมดโอเคแล้วไงต่อเอาไปตรงนี้กด x อ่าฮะแล้วเป็นแล้วเป็นก็ตายนั่นคือศัตรูใช่ไหมก็คือมันจะสู้ด้วยตัวอัตโนมัติถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆนะโอเคเลือกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่ศัตรูโอเคเลือกเป็นกลุ่มเป็นศัตรูเลยนี่เลือกสนุกเลือกสนุกลุย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 น่ารักดีว่ะโอเคตอนนี้มันกำลังลุยสาวเราเหรอนั่นสาวเราอยู่นู่นไปลุยเร็วไปลุยโอเคก็คือถ้าอยู่ในรัศมีสีของมันเนี่ยมันก็จะทำลายเสานะโอเคโอ้ยมันเริ่มทำแล้วเสียงนั้นคือเสียงคิตเต้าที่เราถูกทำอยู่ตึกตักโอ้โหเริ่มมันเย้ yeah! เอามีนั่นแหละของเราไอ้เบบี้เฮมอนนี่คือของใครอ่ะอ๋ออยู่ออปเพเนนี่คือศัตรูนี่ว่ามันมี4ประเภทของมินเนี่ยนะคือ3ประเภทแรกคือมอนสเตอร์กิตเตอร์แล้วก็พ็อปเพดนะก็คือการต่อสู้เนี่ยจะได้เปรียบเสียเปรียบก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของศัตรูของNature of the Opponent คือความสามารถของศัตรูแล้วกันธรรมชาติของศัตรูมินเนี่ยนไทยโอ้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรียนรู้กันเองแล้วกันเดี๋ยวเรียนรู้ตอนที่เล่นน่ะมีชนิดสุดท้ายคือกัดเกตนะกัดเกตไม่ว่าจะชนะเอ้ยไม่ว่าจะแข็งแรงหรืออ่อนแออะไรวะไม่แข็งแรงแล้วไม่อ่อนแอต่อไทยอื่นๆลองดูBaby Main Mod เป็น Monster Type ดังนั้นเราต้องใช้ Gitter Type Hatchling อ๋อ Gitter คือยังไงเดี๋ยวไปดู To make มีความสามารถในการทำความเสียหายศัตรูที่อยู่ใกล้ในพร้อมๆกันนะโอเคบีมมอสมันทำตัวต่อตัวแต่ตัวไอเนี่ยชกกระโปรงไข่เนี่ยทำได้หลายๆตัวพร้อมๆกันโอเคเข้าใจลุยเลยละขอลุยก่อนสามเหลี่ยมโอเคลุยตักดูสิปากชนะไปหนึ่งมีการใช้ท่าใช้ท่ายังไงกด L1 L1 เพื่อเลือก L1 ครั้งไว้แล้วก็กระบาดเพื่อเลือกแต่ละตัวนะแล้วกด L1 สี่เหลี่ยมในการที่จะใช้ท่าพิเศษลองดูสิ
ติดไปแล้วทำไปแล้วอ่ะเออก็ติดอ๋อก็คือเป็นเกาะสีดำตรงนั้นกับเบบี้เฮมอสตึกจักตึกจักตึกจักโอ้แต่พลังเราก็จะหมดแล้วนะแย่ yeah.SP ก็กำลังจะหมดจะมีรีสตอร์ด้วยฟื้นคืนคือกลับไปเกรด B เก็บเกรด B อยู่นั่นไปแล้วกลับไปเติมพลังสามเหลี่ยมเลือกทั้งหมดก่อนโอเคกลับมาเร็วกลับมาโอ้ยก็ดีนะเริ่มมันกลับมาที่เกรด B แล้วเติมพลังโอ้เข้าใจเข้าใจนี่พลังขึ้นโอเคเข้าใจหมายถึงมีถ้าตายก็คือมากลับมาที่เกรด B โดยทันทีเหรออ๋อมันไม่ตายเป็นทันทีใช่ไหมอ๋อก็คือสั่งไว้ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นตลอดแต่ตายก็กลับมาที่เกตไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองดูไปที่ประตูอื่นประตูอื่นอยู่ไหนอ่ะประตูอ๋อประตูนี้นี่ฮะคืออ๋ออ่านไม่เคยอ่านไม่ดีเองคือมันจะเทเลพอร์ตไปที่ประตูอื่นได้โดยทันทีครับไม่ใช่ว่าตายแต่ตายแล้วตายเลยฮะอ๋อเข้าใจนี่เข้าใจละอ่ะลุยต่อนี่อะไรเนี่ยเสิร์ชไอลุยนี่เลยละกันเอาอ๋อให้ไปสู้กับอันนี้เหรออะไรวะไม่เห็นมีจุดประสงค์เลยอันนี้ละกันให้เขาบอกให้สู้กับตัวนี้นี่ลูกศรเพิ่งเจอเอาตัวนี้มาที่มานี่อยู่ลอสเลยใช้เวลานานเกินยังงงอยู่วะเดี๋ยวมันก็เป็นแหละเอาลุยเลยลุยใหม่ tutorial stage 1โอเคโอ้โหต้อง100 ATP โอเคลุยเรื่องเข้าใจละไปโชคดีที่เราได้มา 3,000 ตอนเริ่มต้นโทษโอเคเข้าใจไปลุยเลยไปคลิปซีนโอเคลุยเอาดีๆอ่ะเอาอันนี้ละกันไว้ออฟไลน์โอเคเปลี่ยนมั่งแล้วก็อะไรอีกออดีนโอเคมาที่จุดตรงนี้โอเคเราอยู่เกียร์ A ครับเร็วอยากเล่นแล้วขอเลือกอะไรนะอันนี้สามเหลี่ยมเลือกมาที่เกียร์ A พอเขาให้กดตรงนี้เหรอเอ้าให้ทำไรอ๋อซัมมอนอีกโอเคเข้าใจเอ้าซัมมอนอีกอะไรเนี้ยอ๋อ
นี่เรียกได้แล้วกดเมื่อกี้กดคันยกขวากดคันยกขวาเพื่ออะไรก็ไม่รู้เริ่มงงโอเคอ๋อนี่คือเวลานะด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้าย A B C เนี่ยนะเป็นเส้นๆ นะฮะโอเคเป็นรีคาร์ดไทม์โอเคเดี๋ยวก็เรียนรู้เริ่มเลยลุยอยากลุยอ๋อคือเลือกจนเต็มคิวโอเคทำเหมือนเดิมนะครั้งนี้ต้องเอาชนะได้โอเคมีศัตรูมาโอเคเหมือนเกมสแตทแนวสแตทจี้เลยนะผมอาจจะงงๆหน่อยนะเมื่อกี้อะไรไม่รู้ว่าไม่ได้อ่านแต่อยากลุยแล้วไงเข้าใจเข้าใจเข้าใจกันหน่อยโอ๊ยพลังจะตายทำลายสาวเราเหรอเออดูต่อเดี๋ยวจะเฟซเชียลแอคชั่นด้วยนี่ไงมีสิกวิกเนตก็ไปแล้วอ่ะโอเคกลับมากลับมาเติมพลังโอ้ยังไม่เลือกกลับมาเติมพลังโอเคก็คือนี่ว่าพูดถึงการวาร์ประหว่างเกตโอเคกดเลยนี่มันก็มาเลยโอเคกด X นะกดสามเหลี่ยมเพื่อเลือกเพื่อเป็นพื้นที่โอเคแล้วก็ไปสู้กับเสาสีแดงแล้วใช่ไหมโอเคไปลุยคราวนี้ต้องชนะยังเหลือไล่4นาที5นาทีแต่แล้วอันนี้คือแบบไม่มีศัตรูเลยเนี่ยศัตรูแบบเป็นคอมพิวเตอร์ลุย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 ใช้ท่าพิเศษถึงไม่มีแอคชั่นพอยท์ทำไมทำแค่ไม่กี่ตัวล่ะนี่ผมกำลังอ่านอยู่นะแป๊บนึงก็คือ HP อ๋อก็คือบาร์อยู่ข้างบนนะฮะ HP โอเคที่เป็นแท่งสีน้ำเงินกับแท่งสีแดงนะด้านซ้ายขวาโอเคแกกสู้สู้ไปเรื่อยๆโอ้นี่แค่เสาเดียวนะเร็ว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 โอเคแตกไปหนึ่งยังไม่แตกเหรอประตูมาช่วยประตูออกมาแล้วอ
อ๋อนี่คือสไตล์เราเหรอโอเคเขาบอกว่าจะช่วยได้ดีขึ้นเหรอจะลองดูซิมีอะไรมาอีกนั้นคือเทอร์รี่บอมก็คือเพื่อปกป้องเหรอปะให้ยืนอยู่ตรงนี้อ๋อมาที่ชิลนี่คือชิลนะอ๋อทำลายชิลของสัตว์สายศัตรูนี่มีชิลแตกโอเคเข้าใจเข้าไปรวมกันเลยอ๋อมันก็แตกง่ายขึ้นโอ้โหแตกยังไงต่อนี่ก็คือโครงสร้างวอร์ดามินนะก็คือมีโครงสร้างเป็นมีหลายแบบก็มีชิลปกป้องอาร์เคนาสโตนเซิร์ชไอเพื่อดูสถานที่โลเคชั่นเกตก็คือยังไม่อ่านไม่เสร็จเลยเฮ้ยเอ็ดเกตก็เพื่ออะไรนะอ๋อเหมือนกับให้บริการเรื่องของการซัมมอนนิ่งพอยต์นะคะแนนในการซัมมอนต้องลองเล่นดูโอเคแต่ถ้าทำลายสตรัคเจอร์นั้นนะก็คือโครงสร้างนั้นก็จะทำให้ความสามารถหายไปนะในแต่ละโครงสร้างโอเคเข้าใจไปมินเนี่ยนท้ายประเภทของมินเนี่ยนโอเคนี่อ๋อเออมีมอนสเตอร์กิตเตอร์พับเพจกัดเกตโอเคโอเคโอเคเอาออกแล้วยังอ่านไม่เสร็จเลยกำลังโอเคเรียนรู้แล้วลุยเลยแล้วกันเอาก็ใส่แล้วไงโอเคลุยhatching plan hatching a plan ดูลุยเลย เริ่มสนุกนะไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้ใช่ไหมเราก็ตอนแรกก็เรางงงงงงแล้วก็งงงงงงไปเรื่อยเลยนี่อ้าวลอยเวทขาวเวทดำโอดีนหมดครบยังเสร็จแล้วก็ B C ก็คือใช้อ๋อกดขยกขวาลงเพื่อเปลี่ยนเกตในการวางโอเคเข้าใจละกดเต็มยังโอเคคาโดก็ไปที่เกต A นี่แน่ใส่ได้เยอะB ล่ะ B ยังไม่ใส่เลย C ล่ะเอาใส่แล้วโอเคลุยนี่ฝ่ายศัตรูเหรอเนี่ยโอ้ยจะแตกแล้วของเราโอ้ยตัวนี้มันกำลังมาโลโอ้ยตรงนั้นกำลังจะแตกเฮ
ไปช่วยตรงนี้เร็วโอ้ตายกันใหญ่แล้วปล่อยไว้ก่อนในตัวนี้จะแตกมีตัวนี้ตัวหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไปรวมๆกันเจอเริ่มพองขึ้นแล้วตายแล้วใช่ไหมตายแล้วก็ไปช่วยฆ่าศัตรูก่อนเอางงตรงกลางลุยมากันยังโอเคลุยเร็วลุยเร็วเข้ามาช่วยกันแล้วตึกตัก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 โอ้รวมกันเราอยู่ดีกว่านะนี่มันไปทางนี้ใช่ไหมเราก็ตามมันไปอันนี้มีแค่ตัวเดียวปล่อยมันก่อนเรามารวมที่ตัวเยอะๆไปๆมาๆของมันนะโอ้โหแตกอีกแล้วท่าทางเราทำเรือดีกว่าทำเสามั่งดีกว่าแต่นี่ชิลใช่ไหมชิลเซิร์ชไอโอเคไปทำลายชิลสักส่วนหนึ่งทีนี้แหละเจอแบ่งไว้ส่วนหนึ่งทำลายเลยชิลอ๋อต้องมาอยู่ตรงนี้พื้นที่สีแดงทำสิทำอ๋อคือทำเหมือนกันแต่เราช้าแล้วทำไมมันเหมือนไม่ทำเลยอ่ะดีนเฮ้ยเราจะเดี้ยงแล้วอ่ะสนใจสู้ศัตรูแล้วสนใจสาวเองเดียวละตอนนี้เย้ yeah. แต่เราก็จะตายแล้วไปรวมกันไปรวมกันโอเคลุยเลยรวมกันให้หมดชิลแตกแต่เราก็จะตายแล้วเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เราต้องเป็นสักวันนะเราต้องยอมแพ้เพื่อเรียนรู้นะเอาใหม่เอาใหม่ไวลุยลุยลุยแต่พอก็จ่ายละงั้นก็กระจายตัวเราไปสนใจลูกเล็กอยากแล้วเราต้องทำลายชิวฮะเข้าใจละปะเริ่มต้นด้วยการนี่สายหมดเอาตัวสำคัญก่อนก็คือเปลี่ยนประตูเหรอ
าแล้วจะอยู่ไหนกันทีนี้โอเคลุยขึ้นไปก็ไปทำลายชิลก่อนกลุ่มนี้ไปสนใจเล็กๆแรงแล้วเราก็ทำลายสาวของศัตรูเริ่มคลองเริ่มคลองทำลายสาวของศัตรูเออทำลายเน้นทำลายสาวฮะมันต้องช่วยเติมตัวโล่แล้วช่วยเติมตัวโล่หน่อยมาตรงนี้ทำลายโล่ทำลายโล่ก่อนโอ้ยแต่นี้ก็จะแตกแล้วเนี่ยกลับมาทำลายตัวนี้หน่อยสักอันนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้โอเคมันจะทำลายได้เยอะกว่ากันนะมีตัวเพิ่มมาใหม่แล้วไปเติมตรงนี้โอเคว้าเริ่มเข้าใจเริ่มเป็นลุยลุยทำลายโล่ก่อมันก่อนรวมกันยังโอเคเย้ อ๋อของเราแตกเหรอทำไมของเราแตกเร็วจังเลยชิวแตกยังมารวมกันเร็วเย้ชิวยังแตกแล้วทำโล่ทำไปเสร็จแล้วอันเลยรวมกันเราอยู่ครับช่วยต้านทานตรงนี้หน่อยก็ดีแต่เราก็ลงเร็วนะแบกกลุ่มไปทำเสานี้เฮ้ยยังไม่หมดเหรอโอเคลุยต่อตรงนี้เฮ้ยเหลือเราจะตายแล้วโอเคมาปะป้องกันก่อนฆ่าศัตรูโอเคแตกหนึ่งมองการสาวไว้ก่อนเร็วอันนี้ช่วงป้องกันสาวมันจะทำเราสาวเราแล้วเราเข้ามาลุยก่อนเข้ามาป้องกันสาวก่อนเร็วขอป้องกันสาวก่อนช่วงนี้ตายโอเคแล้วเราก็ไปทำสาวมันเสาอันเดียวของเราเอ้ยมันจะมาทำเสาอีกแล้วเร็วกลับมากลับมาบางส่วนอย่าโอเคแล้วก็บางส่วนส่วนหนึ่งไปตีเสาป้องกันเสาให้ได้ก่อน
เริ่มคงที่เริ่มมีอะไรแย่จะตีไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้มาอยู่ที่ประตูเราเหรอมีอะไรไหมประตูเราข้างมาเถอะตัวเดียวเองต้องปกป้องสาวก่อนแตกยังเอ้าเกตถูกทำลายไปเหรอทั้งมันเถอะเรามีอยู่แค่นี้แล้วมันทำลายโอเคเหมือนประตูเราเพื่อการผลิตใช่ไหมแต่เราก็ไม่ต้องผลิตแล้วใช่ป่ะหรือว่าถ้าประตูแตกตามมันเราจะแพ้ป่ะก็ไม่นะไม่รู้อันนี้ต้องลองเกตบีอีกแล้วตัวนี้มาฆ่าลองป้องกันประตูหน่อยก็ดีนะป้องกันประตูอาฮายไอ้นี่มันมาตีเสาแล้วเราใครจะแพ้ตื่นเต้นโอ้ยมาเยอะเหมือนกันโอ้ยเฮ้ยเสียวจะแตกเฮ้ยฮ่าแต่เรามีภาษีมากขึ้นแล้วฮะมาช่วยป้องกันเสาไม่ทันแล้วมั้งอุ้ยมันมาเติมเยอะอ่ะแต่เราก็ไม่อยากทิ้งเสานี้สู้เลยโอเคยังพอไหวครับชนะใช่ไหมโหตอนแรกนึกว่าจะแพ้เย้ได้150คือมาหน่อยแล้วเนี่ยฮะบัตเทิลแอนด์ทัวร์นาเมนต์โหมดมาใหม่แล้วพอเข้าใจแล้วเย้โอ้สุดยอดโหประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆมีโหมดต่อไปคือ Battle กับ Permanent นี่ครับก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เล่นได้นะใช้นอน RP กับ RP โอเคผมว่าคลิปนี้มันก็นานพอสมควรแล้วครับเพื่ออุทิศให้กับ Lord of Vermin นะ Verminion เลยนะ Lord of Verminion เกมใน Ghostbuster ใหม่นะในแพทย์ 3.1 นะโอ้สนุกเหมือนกันนะโอ้ตอนแรกงงนะก็สรุปความหน่อยแล้วกันว่าเล่นยังไงนะคือเข้าไปแล้วก็เลือกตัวลงไปในแต่ละประตูนะมันมีประตู3ประตู ABC นะเสร็จแล้วเราก็พอเลือกจนเต็มคิวแล้วใช่ไหมเต็มคิวแล้วเราก็รอเวลาให้มันสร้างตัวละครสร้างมินเนี่ยนขึ้นมานะตามแต่ละประตูเสร็จแล้วเราก็ใช้สามเหลี่ยมนะสั่งเป็นกลุ่มคือเลือกเป็นกลุ่มเสร็จแล้วก็กด X ในตำแหน่งที่เราจะเดินไปนะโอ้ยเหมือนวอร์คราฟต์เลยประมาณนี้ เคยเล่นของวอร์คราฟต์แล้วก็พอไปถึงเสาพอใกล้เสามันก็ทำลายเสานะแต่ถ้ามีศัตรูอยู่มันก็ทำศัตรูก่อนนะศัตรูตายหมดก็ทำเสาต่ออย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ไปเน้นค่าเกราะของศัตรูนะตอนแรกก็เลยดูเหมือนว่าเราจะแพ้นะแต่ก็กลับมาได้นะเพราะว่าเราพอทำเรา
ทำเกราะแตกแล้วอ่ะเราก็มาทำเสาได้เร็วขึ้นนะหรือก็ทำศัตรูได้เร็วตัวมินเนี่ยนของฝ่ายศัตรูได้ดีขึ้นนะโอ้โหสนุกสนานมากแล้วชนะมาหนึ่งครั้งในครั้งแรกชนะครั้งแรกก็ดีใจอ่ะดีใจโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆคงเล่นเป็นกันไปแล้วจากการดูคลิปนี้หรือไม่ก็อาจจะเพื่ออาจจะเป็นอยู่แล้วนะก็แล้วแต่ฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงให้กับคนที่อยากจะเล่นเป็นโดยที่ยังงงๆเหมือนกับผมตอนแรกๆแล้วก็ยังงงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ตอนนี้ก็ทำน่าจะเคลียร์มากขึ้นโอเคครับขอบคุณที่ตามชมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย